ข้ามาสมัครชมรมเราก็อาจจะดีก็ได้นะจะได้มีเพื่อนเพิ่มไงหน่อยมาใหม่พอดียายต้องการสมัครชมรมเข้ามาค่ะเรื่องลึกลับมากๆชอบค่ะฝากตัวด้วยนะคะหน่อยนี่มันกล้าเข้ามาเหยียบถึงถิ่นนางหัวทองนี่ใจเย็นๆสิจริงๆแล้วเขาอาจจะนิสัยดีก็ได้นะแล้วชมรมเราก็ขาดคนพอดีด้วยมีคนมาสมัครใหม่ก็ดีแล้วนะงั้นก็ได้ฉันจะให้โอกาสเธอเข้ามาทำการทดสอบเพื่อเข้าชมรมเราเดี๋ยวเค้กชมรมเรามีการทดสอบอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะก็ตั้งแต่ตอนนี้แหละสำหรับยายนี่ก็ต้องพิเศษหน่อยถือโอกาสรับน้องซะเลยเกรทมากๆขอบคุณนะคะชอบทดสอบดูหน้าสนุกมากๆเลยค่ะงั้นไปกันเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีเรื่องลึกลับมากมายหนึ่งในนั้นก็คือตำนานสระน้ำร้างหลังโรงเรียนที่มีใครหลายๆคนเจอดีกันมาแล้วเขาว่ากันว่านะถ้าใครไปตอนค่ำๆแล้วก็จะเจอเหมือนเส้นผมคนลอยอยู่ในสระถ้าใครลงไปเล่นน้ำในสระก็จะถูกผีดึงขาลงไปในน้ำจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าลงไปเล่นหรือเข้าไปใกล้สระน้ำนั้นตอนกลางคืนอีกเลยวิฉันน่ะขนลุกนี่ไงถึงแล้วล่ะสระนี้แหละเป็นยังไงล่ะแค่เห็นบรรยากาศก็ใจสั่นแล้วสินะชมรมของเราน่ะไม่ธรรมดานะจะบอกให้ตื่นเต้นมากๆๆจังน่ากลัวค่ะนี่แหละคือบททดสอบของเธอใครจะมาเข้าชมรมเราต้องลงไปว่ายน้ำในสระนี้ลงตรงนี้แล้วว่ายไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ซะก่อนว่าไงล่ะถ้าไม่กล้าก็บอกมาตรงๆเลยก็ได้นะเฮ้ยจูอี้โดดลงไปเลยอ่ะน้าเอ้ยโดดลงไปเลยเหรอเค้กแกไม่น่าบอกให้ยายนั่นทำอย่างนั้นเลยก็ฉันไม่คิดว่าจะมีใครกล้าโดดลงไปจริงๆนี่นะนี่ขนาดแต่งเรื่องซะน่ากลัวขนาดนั้นแล้วนะเนี่ยนี่จูอี้ขึ้นมาเถอะพอแล้วไม่ต้องว่ายไปอีกฝั่งนึงแล้วนะใช่ขึ้นมาแล้วฉันให้เธอเข้าชมรมเราแล้วล่ะไม่เป็นไรค่ะจะว่ายให้อีกฝั่งถึงให้ได้ค่ะนี่รีบขึ้นมาเร็วเดี๋ยวถ้ามีคนมาเห็นเข้าฉันระโดนด่ายับแน่นี่ทำไมตัวหนักจังอะเค้กแกออกแรงดึงหน่อยสิไม่รู้ว่าว่ายจนหมดแรงไปเลยหรือเปล่าเนี่ยกำลังดึงใครนั่นอยู่อะคะจูอี้ว่ายเพิ่งครึ่งหนึ่งเองค่ะเฮ้ยจูอี้อยู่นั่นแล้วนี่มือใครอะอ้ายเค้กทำไงดีอะแกปล่อยมือสิปล่อยมือฉันปล่อยแล้วแต่ผีมันไม่ปล่อยฉันที่มากัน3คนน่ะไม่งั้นฉันลากแกไม่ไหวแน่รีบขึ้นจากน้ำกันเถอะเฮ้ยเหนื่อยมากแกเถิบหน่อยดิฉันจะขึ้นด้วยนี่ดีนะไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะสระนี้ก็ห้ามลงมาเล่นน้ำแล้วไม่งั้นโดนฟ้องอาจารย์แน่คุณหนูไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเองเอ๊ะคุณสมชายโชคดีที่ตามมาเจอเรื่องว่ายน้ำไว้ใจผมได้เลยจะเป็นไรไหมนะฉันไม่น่าเล่นอะไรพิเรนเลยขึ้นมาแล้วเย้วู้ฮู้เก่งสุดๆเลยเจนรอดแล้วทำไมเจนไม่ฟื้นล่ะคะพี่สมชายจะเป็นไรไหมทำไงดี
นไงมั่งเจนฟื้นแล้วเย้ yeah! เอ้ยเกือบไปแล้วดีนะที่พวกแกลงมาช่วยฉันทันนะไม่งั้นฉันแย่แน่ๆเลยพวกฉันไม่ได้ลงไปช่วยแกหรอกนะพี่สมชายเขาลงไปช่วยแกมาตั้งหากล่ะสมชายไหนเขินตายแป๊บคุณสมชายบอดี้การ์ดฉันค่ะดีใจเลยนะคะพอดีให้พี่เขามารับพอดีมาช่วยทันเลยค่ะครับก็มารับแต่ไม่เจอเลยเดินหาได้ยินเสียงโวยวายเลยมาถึงสระนี้ได้ว่าแต่ทีหลังอย่าเล่นน้ำกันตอนมืดๆอย่างนี้อีกนะครับมันอันตรายค่ะตั้งแต่นั้นมาชมรมเรื่องลึกลับของเราก็มีสมาชิกเพิ่มรวมกันได้เป็น3คนแต่แค่3คนจะพอหรือไม่และชมรมจะต้องเจอเรื่องราวชวนปวดหัวชวนให้ดมยาหม่องอะไรอีกโปรดติดตามชมรมเรื่องลึกลับชมรมดมยาหม่องของพวกเราในตอนต่อไปนะคะตอนหน้าจ้า